สดีค่ะวันนี้นะคะก็ขอลัดคิวนะคะรีวิว Magic Cushion นะคะของมิชช่านะคะก็คือไม่มีในไทยนะคะในตอนนี้นะคะเป็นคอลเลคชันที่คอลลาโบเรทกับไลน์นะคะไลน์เฟนนะคะก็จะมีน้องซารี่นะคะแล้วก็น้องหมีบราวนี่เลยจริงๆมันมีเมคอัพสิ่งอื่นอีกนะคะในไลน์นี้แต่ว่าได้มาเพียงเท่านี้เพราะว่าเขาขายโซลเอาท์หมดแทบจะทุกสาขาเลยนะคะที่เกาหลีนะตั้งแต่วันแรกเลยที่วางขายนะจิ๊บก็ต้องพรีออเดอร์เอาก็ได้มาแค่ตัวคุชชั่นนะคะก็เลยขอรีวิวคุชชั่นก่อนละกันนะเผื่อใครที่ชอบลายแบบจิ๊บนะคะก็จะได้มาตามกรีดกันนะก็มาเริ่มกันเลยนะคะคุชชั่นก็จะเป็นตลับแบบนี้นะคะแล้วก็จะเป็นพี่หมีบราวแล้วก็น้องซารี่นะคะในกล่องนะคะกล่องนึงก็จะมีรีฟิลให้2อันแล้วก็คือมีตลับจริงเนี่ยอีก1อันรวมแล้วทั้งหมดเนี่ยก็คือมี3อันนะคะคุ้มมากนะคะจิ๊บซื้อมาในราคา600กว่าบาทนั่นเองแล้วก็มีให้เลือก2สีค่ะเบอร์21กับเบอร์23นะคะแต่ว่าคุชชั่นนะคะจิ๊บแนะนำว่าให้เลือกสีที่มันพอดีกว่าผิวพอดีกับผิวอย่าสว่างกว่าผิวนะคะก็คืออย่างของจิ๊บเนี่ยจิ๊บก็ใช้เบอร์เข้มก็คือเบอร์23นะคะมันก็ขาวแล้วนะไม่ต้องไปซื้อเบอร์21นะคะถ้าเกิดว่า21เนี่ยมันก็อาจจะขาวเกินไปสำหรับบางคนเนาะจากว่าคุณผิวขาวมากๆเนี่ยก็ค่อนข้างที่จะเหมาะกับเบอร์21นะคะทีนี้2รุ่นนี้แตกต่างกันอย่างไรนะคะแตกต่างกันตรงที่ว่ารุ่นพี่หมีบราวเนี่ยจะเป็นเมจิกคุชชั่นธรรมดานะคะก็จะเป็นรุ่นธรรมดาเหมาะกับคนที่ผิวธรรมดาถึงผิวผสมถึงผิวมันนะคะส่วนเมจิกคุชชั่นของน้องซารี่นะคะก็จะเป็นรุ่นมอยเจอร์นะคะมอยเจอร์ก็คือเหมาะกับคนผิวแห้งนะคะนอกจากความต่างกันที่แพ็กเกจแล้วนะคะเนื้อของเขาแตกต่างแน่นอนนะคะแต่ว่าเดี๋ยวเรามาดูแพ็กเกจกันก่อนก็คือคุชชั่นนะคะข้างในเนี่ยก็จะเป็นพับที่มีบาวกับซารี่เลยที่เป็นสกรีนเอาไว้ถือว่าเป็นข้อที่แตกต่างที่น่ารักนะคะเพราะว่ายังไม่มีแบรนด์ไหนในเกาหลีเนี่ยที่เขาทำสกรีนลายแบบนี้นะคะเท่าที่จะเห็นนะอาจจะมีแบรนด์อื่นที่ยังไม่เห็นเพราะว่าเกาหลีค่อนข้างจะมีหลากหลายแบรนด์มากนะคะแล้วก็มีกระจกนะคะเปิดมาก็จะเหมือนคุชชั่นทั่วไปนะคะก็จะมีสติกเกอร์ซีลไว้แล้วก็ดึงออกนะคะแต่ว่าข้อแตกต่างที่ทำให้คุชชั่นของมิชช่าไม่ค่อยเหมือนกับยี่ห้ออื่นๆเพราะว่าพอเปิดมาแล้วเนี่ยตัวเนื้อคุชชั่นนะคะจะค่อนข้างเยิ้มแบบเห็นได้ชัดตั้งแต่ตอนเราลอกสติกเกอร์ออกมาเลยเดี๋ยวมาให้ดูอันนี้คือสติกเกอร์ของซารี่นะคะที่ลอกออกมาแล้วมันจะค่อนข้างเยิ้มกว่ายี่ห้ออื่นๆนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยเนื้อของคุชชั่นตัวเนี้ยค่อนข้างที่จะออกเหมือนเอาบีบีบีบใส่ฟองน้ำนิดนึงมันจะแบบเนื้อมันจะเยิ้มๆนิดนึงนะคะแต่ว่าวิธีการใช้งานก็คือใช้คุชชั่นเนี่ยก็จะต้องใช้พับที่เขาให้มาในการที่จะค่อยๆแตะทับแตะทับแตะทับแล้วค่อยๆเกลี่ยเบลนด์นะคะเพราะฉะนั้นมันจะทำให้ตัวเนี้ยเราทาออกมาแล้วเนี่ยมันจะเนียนนะคะทีนี้คุชชั่นนะคะจิ๊บจะมีรีวิวอีกหลากหลายยี่ห้อนะคะแล้วก็จะมีรวมเปรียบเทียบด้วยแต่ว่าอันนี้จะเป็นของคลิปแยกของไลฟ์เฟนก่อนเพราะฉะนั้นเนี่ยเราก็จะไปดูกันว่ามิชช่าไลฟ์เฟนนะคะเป็นยังไงในเนื้อของคุชชั่นมอยเจอร์นะคะคือถ้าเป็นรุ่นหมีบราวน์นะคะจะปกปิดมากกว่าส่วนรุ่นนี้รุ่นมอยเจอร์เนี่ยจะให้ความปกปิดน้อยกว่าแต่ว่าจะเน้นความชุ่มชื้นมากกว่านะคะซึ่งจิ๊บเป็นคนผิวแห้งจิ๊บเลยขอลองกับซารี่ก่อนเดี๋ยวลองไปดูวิดีโอกันได้เลยว่าเป็นอย่างไรนะคะโอเคก็พอเ
พอจะเห็นภาพคร่าวๆกันไปแล้วนะคะสรุปจบให้เลยก็คือตัวนี้เหมาะกับคนผิวธรรมดาหรือผิวผสมนะคะตัวนี้จะเหมาะกับคนที่ผิวแห้งนะคะทั้ง2รุ่นแตกต่างกันนะคะสามารถเปลี่ยนรีฟิลกันได้เช่นกันเพียงแต่ว่าถ้าเกิดว่าคุณซื้อตัวนี้คุณก็จะได้รีฟิลอันนี้2อันถ้าเกิดคุณซื้อตัวนี้คุณก็จะได้รีฟิลอันนี้2อันเพราะฉะนั้นเนี่ยชอบตัวไหนก็ซื้อไปเถอะค่ะจริงๆแล้วเนี่ยมันเนื้อคุชชั่นเนี่ยมันจะไม่ค่อยต่างกันมากนักเท่าไหร่นะคะทีนี้เวลาใช้เสร็จเนี่ยอาจจะต้องมีการปัดแป้งฝุ่นนิดหน่อยถ้าหากว่าคุณเป็นคนที่ผิวมันคุณจะอาจจะรู้สึกมันเยิ้มนะคะมันไม่ได้เป็นรุ่นแบบแห้งและแมตต์ไปนะคะคือรุ่นนี้อาจจะแห้งและแมตต์ไปนิดนึงแต่ว่าตัวนี้ไม่เป็นนะคะก็จะแบบให้ความฉ่ำๆวาวๆนิดนึงนะคะก็ลองเปรียบเทียบกันดูนะคะเดี๋ยวจะมีรูปภาพเวอร์ชันรูปภาพก็ติดตามได้ในบล็อกนะคะจะมีเปรียบเทียบดูว่า2รูปภาพเนี่ยเวลาทาออกมาแล้วเกลี่ยแล้วนะคะจะเป็นยังไงนะคะเพราะว่าถ้าดูในวิดีโอมันอาจจะไม่ค่อยเห็นภาพนักเท่าไหร่นะคะก็สวยเบาๆเนียนเบาๆนะคะก็ถือว่าเป็นรุ่นที่ดีอีกรุ่นนึงนะเพราะว่าทาแล้วเนี่ยหน้าผ่องเด้งสวยมากเลยในตอนนี้นะคะก็มาเล่นให้ดูกันเพียงเท่านี้นะคะก็อยากจะบอกว่าอยากจะให้ไปลองเล่นกันแต่ว่ามันยังไม่มีที่ไทยนะก็ได้แต่กรี๊ดนะคะแล้วก็ลองดูนะคะใครที่ไปเกาหลีก็ลองแวะไปเล่นดูนะแต่ก็มันจะมีลิปสติกมีทินมีมาสคาร่านะคะมีอายแชโดว์นะคะเยอะมากนะคะอยากจะได้ทุกอย่างเลยถ้าเกิดว่าจิ๊บได้มาครบเมื่อไหร่เนี่ยเดี๋ยวจะมาจัดรีวิวให้ดูอีกทีนึงแล้วกันนะคะสำหรับวันนี้นะคะต้องขอตัวไปก่อนนะคะบ๊ายบายเจอกันใหม่รีวิวหน้าจ้า